ไอดอลฟอร์น้ำนมเปเปอร์เพลนซิมลาฟกระแสเพลงทรงอย่างแบดจบไหมสงการโพสเองพกแมทแค่เพื่อนกลับมาอีกครั้งกับเทศกาลเอลวิสประจำปีครั้งที่30ติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้ในป๊อปนิวส์เดลี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะเช้านี้ป๊อปนิวส์เดลี่มาแล้วนะคะอยู่กับเราทั้งสองคนนะเอ็มสาธิดาแล้วก็พี่อู๋ธีรยุทธ์เนี่ยค่ะกับข่าวในวงการบันเทิงที่บอกเลยว่าทีเนี้ยเราตามอยู่หลายข่าวแซ่บๆทั้งนั้นเลยก็คือขอบตาดำไปหมดแล้วใช่ตอนนี้คอนซีลเลอร์เริ่มเอาไม่อยู่แล้วนะฮะต้องใช้แบบว่า 2-3 เบอร์มาถมๆรวมกันนะครับอ่ะมากันที่ข่าวแรกฮะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเอาเพลงนี้ออกจากหัวไม่ค่อยได้เท่าไหร่ทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อยนี่หูมันเกือบจะร้องออกมาคือจริงๆอ่ะเรารู้สึกว่าทาร์เก็ตเพลงเนี้ยมันต้องเป็นวัยแบบวัยรุ่นหรือเป็นพวกเราถูกปะที่เข้าใจโลกมาประมาณนึงว่าอ่ะทรงแบดมันเป็นยังไงแล้วทำไมถึงแซดบ่อยแต่เพลงนี้มันดันไปโดนใจวัยรุ่นฟันน้ำนมใช่ครับผมก็คือมีวันนี้ได้ก็เพราะว่าพวกเขาเหล่านี้น้องๆเด็กอนุบาลนะฮะตอนนี้กลายเป็นหัวหน้าแก๊งไปเรียบร้อยแล้วสำหรับคุณไทยธันวานะครับแล้วก็คุณเซนนครินทร์ก็คือเป็นวง Paper Planes นั่นเองนะครับ2หนุ่มก็บอกว่าเนี่ยคือปกติจะคีปคูลมาเลยตลอดนะเพราะว่าทรงของวงเนี่ยจะเป็นแบบแนวร็อกเมทัลซึ่งมันก็จะต้องคีปคูลทำเท่แอคๆนิดนึงปรากฏว่าเพลงนี้ไปดังในหมู่ของน้องๆ อนุบาลน้องๆประถมหรือว่าแม้กระทั่งวัยรุ่นอย่างเรานะครับก็ทั้งสองบอกว่าตอนแรกงงเหมือนกันนะที่อยู่ๆเพลงนี้กลายเป็นเพลงฮิตของน้องๆ นะครับแต่คาดว่าเป็นเพราะเนื้อหาที่ฟังง่ายไม่มีคำหยาบนะครับแล้วก็ตัวเมโลดี้เนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่ตัวมันคล้ายๆกับเพลงกล่อมเด็กเหรอคือฟังแล้วมันก็มันอยู่เหมือนกันนะเอาเรื่องนะแต่ว่าตัวโน้ตใช่ไหมแบบตื้อดื้อ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 ตื้อตื้ออย่างนี้ไงก็คือมันติดหูน้องๆก็เลยร้องตามกันได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญบอกว่างานวันเด็กแห่งชาติปีนี้เนี่ยติดต่อเข้ามาเพียบเลยนะครับแต่ว่าจะไปที่ไหนบ้างก็รอติดตามกันละกันยืนยันว่ายังไม่เปลี่ยนแนวเพลงแน่นอนจากร็อกเมทัลก็ยังคงเป็นยังไงอย่างนั้นนะครับแล้วก็เรื่องของเนื้อร้องเอาใจวัยรุ่นเนี่ยอาจจะมีการเอาใจน้องๆฟันน้ำนมมากขึ้นหรือเปล่า อะไรแบบนี้นะครับรวมไปถึงมีการเปลี่ยนคำขวัญวันเด็กปีนี้คือผมก็สับสนแล้วนะเอ๊ะอันนี้ใช่หรือเปล่าเขาว่าไว้ว่าสร้างสรรค์ความคิดผูกมิตรซื่อตรง9อย่างมั่นคงฟังทรงอย่างแบดโอ้โหเข้ากันด้วยนะของจองกันด้วยนะเนี่ย ฟังเสียงศิลปินหน่อยฮะสร้างสรรค์ความคิดผูกมิตรซื่อตรงก้าวอย่างมั่นคงฟังทรงอย่างแบดพวกเราคือวงล็อกที่คีปคูลมาตลอดครับสิ่งที่เหนือความคาดหมายคือการเป็นตัวตนเราในวันนี้แล้วเด็กที่เขาชอบจากเพลงที่เป็นตัวตนเราจริงอะไรเงี้ยจริงอยากฝากไว้นิดนึงครับถ้าพาเด็กๆมาอาจจะหาแบบพวกแบบเฮดโฟนหรืออะไรที่มันเซฟหูของเขาอะไรเงี้ยจะได้แบบดูคอนเสิร์ตไปด้วยกันได้เดินมาหาผมแล้วก็มากอดขาเขามา2คนครับน้องอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้กอดชี้แล้วก็นี่พ่อเธอใช่ไหมเนี่ยพูดตั้งนานนะไม่ยอมแปรงฟันเลยพี่ฮายมาพูดรอบเดียวแปรงฟันทุกคืนเลยสุดท้ายแล้วต่อให้เขาอยากเป็นนักร้องแบบเราหรือไม่ก็ตามแต่ผมคิดว่าในช่วงเวลาเนี้ยผมก็จะเก็บเกี่ยวโมเมนต์ดีๆไว้แล้วก็ถ้าเกิดมันมีบางอย่างที่คืนกลับไปให้น้องๆได้ในเรื่องของวิธีคิดอะไรเงี้ยพวกเราก็คิดว่าจะพยายามทำตรงนี้อยากให้น้องๆใช้ชีวิตช่วงเนี้ยให้มีความสุขที่สุดแล้วก็รับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองในตอนนี้ให้ดียังไม่ต้องรีบค้นหาตัวเองเพราะเราพูดถึงหลายๆช่วงวัยเนาะสำหรับคนที่เจอตัวเองแล้วก็สนุกกับมันแล้วก็ตั้งใจไปเรื่อยๆใช่ทำด้วยความจริงใจไปเรื่อยๆเป็นบทสัมภาษณ์ที่น่าฟังนะใช่เรารู้สึกว่าเขาแบบพูดจาอะไรแบบดูดีเลยอ่ะเธอไม่ได้ชมคนขวาเหรอชมทั้งคู่ค่ะแต่จริงๆแล้วคำขวัญวันเด็กในปีนี้นะฮะที่ลุงตู่คิดขึ้นมาก็คือรู้หน้าที่มีวินัยใฝ่ความดีนะฮะไม่ได้มีทรงอย่างแบดอะไรอยู่ในนั้นนะครับผมถ้าพูดถึงเพลงฮิตในหมู่เด็กๆจริงๆก่อนหน้านี้ Baby Shark คืออันดับหนึ่งนี่ไงอันดับหนึ่งของโลกยอดวิวเท่าไหร่อ่ะ 12,000 ล้านวิวใช่12บิลเลียนอ่ะครับผมก็คือยังฟังจนจบถึงทุกวันนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็มีข่าวออกมาว่าเคยมีเหมือนแบบผู้คุมเอาเพลงนี้ไปลงโทษนักโทษในเรือนจำเพราะว่าเปิดรันให้ฟังแบบนี้มันทรมานเอียร์เวิร์มใช่ครับผมแล้วก็ทางฝั่งเกาหลีเนี่ยก็มี Love Scenario ของไบแบนด์ชื่อดังอย่างไอคอนด้วยนะครับ608ล้านเป็นไงนะเขาบอกว่าคุณยางฮยอนซอกอดีตประธานค่าย YGนะครับซึ่งก็เป็นค่ายต้นสังกัดเนี่ยก็ได้แชร์คลิปที่เด็กๆตะโกนร้องเพลงนี้ในห้องเรียนซึ่งโปรดิวเซอร์เพลงดังของเกาหลีใต้ก็ให้เหตุผลคล้ายๆกับทรงอย่างแบดเนี่ยนะฮะบอกว่ามันฟังง่ายติดหูแล้วก็มีทำนองที่ไม่เร็วจนเกินไปจนเพลงนี้ถูกแบนในโรงเรียนประถมเพราะว่า
หตุผลเนี่ยเนื้อหาไม่เหมาะสมในท่อนที่บอกว่าเราเคยรักกันอย่างบ้าคลั่งก็ต้องดูเนื้อเพลงด้วยใช่นะคะไงก็ฝากไว้ด้วยสำหรับทรงอย่างแบดเชื่อว่าวันเด็กปีนี้อุ้ยลองกันทั่ววันทั่วเมืองบอกเลยลั่นซอยลั่นหมู่บ้านแน่นอนถูกต้องนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่ลั่นซอยลั่นหมู่บ้านเหมือนกันเราไม่รู้จะจบหรือเปล่าคือเรื่องราวของคุณอ้ําพัชราภาอดีตคนรักอย่างคุณพกที่ไปเจอคุณแมทวันสงกรานต์ไม่ใช่ไปเจอคุณแมทวันปีใหม่แล้วก็คุณสงกรานต์คือตัวละครแบบเยอะมากเลยแต่ว่าล่าสุดเนี่ยพอรายการเราจบไปคุณแมทก็มีการออกมาโพสต์ IG story นะคะอธิบายเรื่องราวของตัวเองที่เกิดขึ้นปาร์ตี้วันปีใหม่กับเพื่อนแล้วก็คุณกวางคือผู้จัดการนะคะไม่ได้นัดคุณพกแต่อย่างใดและในวันนั้นคุณพกเองเนี่ยก็ผายมือในลักษณะการเทคแคร์คนทั่วไปไม่ใช่การจับหรือจูงมือเดินยืนยันนะไม่มีเรื่องเกินเลยแน่นอนกับพี่อ้ําพัชราภาก็ได้ส่งข้อความอธิบายและแคปแชทไลน์ทั้งหมดที่คุยกับพกเนี่ยส่งให้ดูเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจนะคะแมทจะขอแก้ไขและปรับปรุงเรื่องที่พลาดไปเองพร้อมขอโทษจากใจอ่ะนี่เป็นช่วงเช้าจบไปพอช่วงบ่ายคุณผู้ชมมีภาพหลุดออกมาอันนี้ไม่รู้ว่าเรียกหลุดหรือตั้งใจปล่อยออกมาเหมือนกันให้เห็นทั่วอินเทอร์เน็ตเลยนะคะนี่เราต้องใช้วิจารณญาณในการดูรูปด้วยนะอ่ะไปดูเดี๋ยวทีมงานน่าจะขึ้นภาพให้เราได้ชมกันชอบมากนอกจากใช้วิจารณญาณในการดูดวงแล้วต้องใช้วิจารณญาณในการดูรูปด้วยในการชมภาพด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ช่วงเย็นคือในภาพอ่ะถ้าถามเอ็มอ่ะไม่มีอะไรเป็นภาพที่แบบคนยืนถ่ายกันเป็นหมู่แล้วก็ข้างๆเนี่ยจะมีคุณแมทกับคุณพกยืนอยู่ที่แบบไม่ได้หันเข้ากล้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงเย็นถือเป็นการปิดจบนะเคลียร์ทุกประเด็นเพราะคุณสงกรานต์เตชะนรงค์เนี่ยก็ได้โพสต์ IG story ว่าไปกันใหญ่แล้วไม่ได้มีอะไรเลยครับน้องๆก็เป็นเพื่อนกันมานานแล้วมานานมากแล้วครับคือถ้าใครที่ติดตาม IG อยู่ก็จะรู้ว่าจริงๆคุณพกกับคุณแมทเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันอยู่แล้ว oh. ไม่ได้มาเพิ่งรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เพื่อนๆของแมทในวันนั้นเนี่ยเขาก็ออกมาปกป้องนะบอกว่าเพื่อนกันจ้านี่รูปจากงานตั้งแต่ปี2561ต่างๆนานาแล้วก็ยืนยันว่าคุณแมทไม่ใช่มือที่3แน่นอนค่ะแล้วก็คุณแหวนเนี่ยเจ้าของคลิปที่จำได้ไหมจูงมือพี่อ้ำครับทำให้มันเกิดประเด็นว่าเป็นการประชดประชันหรือเปล่าเนี่ยพี่แหวนพูดรายการสดเลยนะผ่านรายการหนึ่งบอกว่าเลิกกันครั้งนี้ไม่มีมือที่3แน่นอนซึ่งวันที่เลิกกันน่ะเขาก็บอกด้วยว่าวันที่10ธันวาคมบางคนอย่างพี่เอสุภชัยเขาบอกว่าเร็วไปไหมเออ3อาทิตย์เร็วไปไหมแต่บางคนบอกว่าเลิกเช้าฉันจะมีใหม่เย็นมันก็เรื่องของฉันอ่ะก็จริงถูกไหมถ้าสมมติว่าเลิกกันไปแล้วอ่ะมันก็เป็นสิทธิ์ของคนคนนั้นที่จะเดินหน้าต่อแต่บางคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราคบกันมาต้องนานให้เวลาเสียใจหน่อยอะไรเงี้ยมันก็มองได้หลายแบบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเอ็มว่าเรื่องนี้น่าจะต้องจบได้แล้วแหละเพราะว่าคุณสงการเองเขาบอกเขาไม่เป็นอะไรอ่ะไม่มีอะไรดังนั้นคนอื่นก็ไม่ต้องมาเป็นแทนเขาใช่ไหมก็คุณสงการก็เหมือนพระเอกขี่ม้าขาวเหมือนกันนะเรียกว่าเป็นคนห้ามศึกจริงๆแต่ไม่รู้ว่าทั้งสองฝั่งจะจบไหมสำหรับชาวเน็ตค่ะนะฮะจบเธอปิดท้ายเบรกนี้นะฮะดูกันหน่อยว่าราศีใดมีเกณฑ์จะได้ go inter ครับเฮ้ยจองตั๋วปะราศีมังกรนะคะราศีกรกฎนะคะและชาวราศีตุลมีสิทธิ์ได้ go inter นะคะถ้าเปลี่ยนแปลงที่อยู่เดินทางไปอยู่ต่างประเทศทำงานกับคนต่างชาติหรือว่าเดินทางไปต่างประเทศรับรองว่าปังแน่นอนค่ะเมื่อวานนี้เราอัปเดตไปสำหรับพี่กะละแมที่บอกว่าจะกลับมาทำงานในบทบาทพิธีกรในวงการอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมหน้าจอทีวีแต่ยังไม่รู้บทบาทไหนแต่เห็นแน่หน้าจอเร็วๆนี้หลังจากที่เคยประกาศเอาไว้ว่าจะไม่อยู่ในวงการแล้วนะครับวันนี้เรามาดูเรื่องของหัวใจพี่กะละแมกันหน่อยนะครับเธอเองยอมรับว่าเหงานะแต่ว่าไม่ได้ปิดใจเรื่องความรักนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เราไม่ได้เห็นเธอมีข่าวความรักมานานแค่ไหนแล้วนะครับเจอตัวก็ถามถึงซะหน่อยเธอบอกว่าตอนนี้หัวใจเริ่มมีความเหงามาเคาะประตูบ้างแต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นนะครับเพราะว่ายังมีกัลยาณมิตรที่ดีเข้ามาคุยกันบ้างยังไม่มีใครเป็นตัวจริงนะฮะซึ่งคนที่เข้ามาก็ต้องรู้จักตัวตนของเราไม่เคยตั้งกำแพงให้ตัวเองในเรื่องความรักเลยความรักไม่จำกัดรูปลักษณ์ขอเน้นความสบายใจคนคุยตอนนี้ยังไม่พร้อมอ้าวแสดงว่ามีคนคุยแต่ว่ายังไม่ได้แบบว่าพัฒนาเป็นแฟนเงี้ยหรอต้องฟังเสียงพี่แม่ฮะฉันก็ว่าฉันก็เริ่มเหงาแล้วแหละฉันว่าฉันก็ต้องแบบว่าต้องการคนแบบว่าบางทีแบบขึ้นไปในเลื่อนแล้วแบบอยากจะหกล้มได้อย่างเงี้ยก็ต้องการแบบเซเซนิดนึงก็คือก็หัวใจไม่เคยได้ปิดนะคะแต่ว่าก็คือก็มีก
ัลยาณมิตรคนดีๆเข้ามาพูดคุยอะไรอย่างนี้แม้ว่าคือพอถึงในวัยนี้เราเน้นความสบายใจเราเน้นความสุขเราเน้นคืออยู่ด้วยได้แล้วคือเข้าใจในความเป็นตัวเราเราก็รับเขาได้เขารับเราได้มีความสุขคุยกันกินข้าวหรืออะไรต่างๆแล้วก็แบบสบายใจจะต่างชาติจะผิวยังไงจะอายุเท่าไหร่จะแบบไหนอะไรยังไงถ้าสบายใจแล้วก็มันเป็นความรักและความปรารถนาดีที่อยากจะเห็นอีกคนหนึ่งเขามีความสุขเฮ้ยถ้าเราได้เจอคนคนหนึ่งในชีวิตแบบนี้แล้วเราว่าเฮ้ยก็แฮปปี้นะแต่ความรักมันเรื่องของการเสียสละจริงนะในการที่จะมีคนในชีวิตอะไรเงี้ยเป็นไงพี่อู๋มีความรักที่ดีไหมก็พี่ก็เสียสละเหมือนกันแล้วก็เห็นแฟนพี่เสียสละเวลานอนจริงๆเวลานอนถูกต้องเพราะว่าเนี่ยยังไม่ถึงเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักแต่รู้สึกว่าดาราหลายๆคนเขาก็จะอินเลิฟกันเหลือเกินนะคะโดยเฉพาะคู่นี้เลยคุณเวียแล้วก็คุณวิกกี้เขามีการโพสต์ซึ้งผ่าน IG ทำเอาคนโสดแบบตายสนิทกันไปเลยนะคะเป็นการบอกรักคุณวิกกี้ที่เพิ่งจะคลอดลูกสาวสุดน่ารักอย่างน้องวิรินนะคะออกมาให้คุณป้าคุณน้าอาได้ชื่นใจกันนะคะพร้อมแคปชั่นบอกงี้บอกว่าป้ารักนี้กับวิรินมากๆนะรู้และเห็นความรักของแม่ที่มีต่อลูกอดหลับอดนอนให้นมดูแลใกล้ชิดตลอดเวลาป้าอยู่ใกล้ๆคอยช่วยหยิบจับโน่นนี่ให้ลูกร้องก็ช่วยกันหาสาเหตุพยายามใจเย็นแต่บอกเลยใหม่กันมากๆทั้งคู่แต่ความรักของเราจะทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นเสมอรักนี้ครับน้องวิรินตัวตึงของครอบครัวตัววอพร้อมแท็กชื่อภรรยาอย่างคุณวิกกี้นะคะโอ้โหยังไม่จบเท่านั้นคุณผู้ชมคุณภรรยาเข้ามาตอบคอมเมนต์บอกว่ารักคุณและลูกมากที่สุดครับขอบคุณนะคะปอลอหยดน้ำที่แผ่นหลังนั้นพ่อฉันเซ็กซี่ตลอดโอ้ยงานนี้คนโสดตายเสด็จไปเลยนี่ยังไม่ถึงกุมภาเลยนะปูทางสู่วาเลนไทน์ยังไม่วาเลนไทน์กันไปเลยอีกเดือนนึงเชื่อว่าเดือนหน้าจะต้องแบบหวานมากกว่านี้แน่นอนไหนๆก็ไหนๆแล้วไปให้สุดแล้วหยุดที่กระโถนเลยก็แล้วกันนะฮะเอาให้เลี่ยนกันไปข้างนึงอีกหนึ่งคู่ที่หวานเจี๊ยบเลยนะครับไปไหนมาไหนหวานใส่กันตลอดสำหรับคู่ของคุณกรณ์รงเดชคุณลิต้าซิริต้าเจนเซนแล้วก็โซ่ทองคล้องใจนะครับที่กลายเป็นขวัญใจของพี่ป้านะอายาย่าในโซเชียลเรียบร้อยแล้วน้องกวินครับล่าสุดในโอกาสครบรอบแต่งงานเนี่ยพี่กรก็ได้ลงรูปแล้วก็มีแคปชั่นหวานๆ นะฮะฝากไปถึงภรรยาด้วยบอกว่าวันนี้ครบรอบ3ปีพอดีผมได้อภิสิทธิ์เรียกคุณว่าภรรยาสุขสันต์วันครบรอบนะที่รักเป็นลมเป็นลมไปเลยเนี่ยพี่ลิต้าก็มาตอบใช่ปะเออเนี่ย Love you so much ค่ะจริงๆแล้วเป็นประโยคที่ไม่ยาวแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกได้อภิสิทธิ์อ่ะในการอภิสิทธิ์เนี่ยมันดูแบบภรรยาคุณก็ยังไงก็ดีใจกับความรักทุกคู่ด้วยนะคะสำหรับคนที่ยังไม่มีก็มันอาจจะยังไม่เป็นอะไรรอให้มันเจอคนที่ใช่เดี๋ยวมันก็จะเป็นวันของเราทำงานเก็บเงินทำอะไรทำอะไรแล้วเอาเงินมาซื้อความสุขให้กับตัวเองอ๋อใช่ความสุขจริงมันก็มีหลากหลายรูปแบบบางคนครอบครัวเขาอาจจะมี2คนเขาก็สุขแล้วบางคนมีลูกมาเติมเต็มอะไรเงี้ยค่ะว่ารูปแบบของความสุขความรักมันก็ต่างกันออกไปนั่นเองคือขอขยายความเมื่อกี้หน่อยได้ไหมว่าแบบเดี๋ยวบางคนจะหาว่าผมเอาเงินไปซื้อความสุขอะไรคือจริงอยู่ฮะเงินมันไม่สามารถทำให้คุณมีความสุขได้เต็มร้อยแต่มีเงินน้อยนะทุก 100% นะจ๊ะอันนี้ก็จริงอีกเหมือนกันนะคะก่อนจะพักช่วงนี้มาดูเรื่องราวของดวงกันหน่อยดีกว่าเขาบอกว่าจะมีราศีไหนบ้างที่ต้องระมัดระวังอุบัติเหตุไปติดตามกันเลยค่ะต้องระวังนะคะชาวราศีพฤษภนะคะชาวราศีตุลนะคะอาจจะต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะคะหรือว่าอุบัติเหตุนะคะจากความประมาทด้วยนะคะแนะนำให้บริจาคลงศพนะคะบริจาคโลหิตแล้วก็ทำบุญในการให้ชีวิตสัตว์เช่นการปล่อยนกปล่อยปลานะคะเพื่อเป็นการแก้เคล็ดแล้วก็เสริมดวงได้ค่ะเบรกสุดท้ายนะฮะพาไปดูบรรยากาศเทศกาลเอลวิสเพรสลีย์กันหน่อยนะครับก็คือวันที่5มกราคมของทุกปีเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งงานใหญ่ที่แฟนๆของเอลวิสเขาจะมารวมตัวกันแต่งตัวขึ้นรถไฟนี่ฮะเอลวิสเอ็กซ์เพรสนะครับว้าวอันนี้ออกแนวมาสงกรานต์บ้านเราได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนี่เห็นไหมเขาจะมีการแบบติดจอนใส่แว่นกันแดดกันด้วยบางคนเขาอาจจะไม่ได้แต่งเต็มแบบเบอร์ใหญ่ไงไม่ได้เต็มคาราเบลขนาดนั้นแต่ก็มีคนที่เต็มคาราเบลเหมือนกันก็จะมีการแบบโชว์อะไรอย่างนี้ด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเฟสติวัลที่งานนี้เขาบอกว่าน่าจะมีคนที่แต่งตัวเรียนแบบเอลวิสเพรสลีย์เกือบ200คนมาขึ้นขบวนรถไฟ
ที่ซินนี่เมื่อเช้าวันที่5มกราคมที่ผ่านมานะครับก็คือต้องนั่งรถไฟไปประมาณ6ชั่วโมงที่เมืองพาร์คประเทศออสเตรเลียเป็นสถานที่จัดงานนะครับผู้จัดก็บอกว่าในงานปีนี้เนี่ยอันนี้เต็มคาราเบลเหมือนจริงดีนะใช่ไหมแล้วก็เขาว่าน่าจะมีคนมาร่วมงานประมาณสัก 24,000 คนได้นะครับก็ถือว่ามากกว่าจำนวนประชากรของเมืองถึง2เท่าด้วยกันงานนี้บอกเลยว่าแฟนคลับของเอลวิสที่อยู่บนรถไฟเนี่ยเขาว่าอายุรวมๆแล้วก็น่าจะหลายอยู่เนี่ยทีมงานใส่สคริปต์แบบนี้มาผมก็ต้องอ่านเดี๋ยวจะหาว่าผมบูลลี่อีกผมอ่านตามสคริปต์แต่ว่าจริงๆแล้วก็ถือว่าแฟนคลับของเอลวิสมีทุกวัยแหละคือทุกเพศทุกวัยแหละเพราะเขาก็ยังใหม่มาเนี่ยก็ไปย้อนฟังเพลงของเอลวิสใน YouTube คือเขาเป็นไอคอนจริงๆนะคะส่วนนะฮะก็เป็นแฟนเพลงของเอลวิสนะครับคุณดีน่ามาสเตอร์โลนนะฮะเขาบอกว่าเทศกาลนี้ก็ช่างเป็นเทศกาลที่แสนพิเศษมากๆเลยนะครับก็เป็นการจัดครั้งที่30แล้วมาทุกปี30ปีมาแล้วแต่ดังใครที่สนใจนะฮะก็อาจจะบอกต่อกันได้เพราะว่าเทศกาลนี้เขาบอกว่าคนร่วมเนี่ยคาดว่า 24,000 คนเลยนะคะซึ่งมากกว่าจำนวนประชากรของเมืองพาร์คเนี่ยถึง2เท่างานนี้ก็บอกเลยว่าอะใครที่สนใจก็ยังทันอยู่ไหมอาจจะบินจากไทยไม่ทันแต่ถ้าใครที่อยู่ที่นั่นอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าถ้าไม่ร่วมงานได้เทศกาลแล้วมันไม่จบที่วันเดียวไงใช่ที่ออสเตรเลียเขาก็น่าจะคึกคักกันอยู่นะคะก็ฝากไว้ด้วยละกันต่ออีกที่หนึ่งข่าวของเราเนี่ยนี่เลยอังโคแซมคุณรู้จักไหมอังโคแซมไม่รู้จักช่วงนี้ก็อย่างที่บอกลูกยึดทีวีไปโอ้โหเวอร์มากคือสองขวบแล้วไงเหมือนแบบเขาก็เริ่มอยากจะดูมากขึ้นค่ะคุณแซมยุรนันท์แต่ว่าที่เราเรียกว่าอังโคแซมเนี่ยเพราะว่าเป็นเหมือนฉายาที่คุณแจ็คสันหวังเนี่ยเขามอบให้นะคะแล้วก็ได้รับคำอวยพรจากหลานชายค่ะเมื่อวันที่2ธันวาคมเป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบอายุ61ปีเหมือน16น้องของพระเอกตลอดการอย่างพี่แซมยุรนันท์ขออนุญาตได้พี่นะคะเจ้าตัวได้โพสต์ภาพความประทับใจที่มีกับคุณแจ็คสันหวังหรือว่าพี่แจ็คของอาร์เกเซตไทยนะคะแล้วก็ได้รับคำอวยพรสุดพิเศษนะคะแล้วก็นักร้องหนุ่มก็ยังเรียกว่าอังโคแซมนะพร้อมเผยว่าไม่ค่อยมีคนเรียกเจ้าตัวว่าลุงสักเท่าไหร่นะคะแถมแจ็คสันยังแทนตัวเองว่าน้องแจ็คคือทรงเนี่ยมาสูสีจริงๆนะใช่นะคะแบบหน้าทรงเด็กมากใช่อังโคแซมก็โชว์หมูหูแจ็คสันเนี่ยผิวดีมากน่ารักนิสัยดีขนาดนี้เรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่ดีต่อใจทั้งอังโคแซมแล้วก็แฟนคลับชาวไทยทุกคนมากๆเลยเพราะว่าถ้าเป็นไปได้อยากจะให้พี่แจ็คเนี่ยเขาย้ายมาอยู่เมืองไทยซะเลยแค่เท่านี้ก็เหมือนพี่แจ็คเขาเป็นคนไทยแล้วนะเขาดูหน้าคล้ายกันด้วยนะใช่ดูแบบเนี่ยอย่างที่คุณบอกว่าทรงแบบหน้าเขาแบบละไมคล้ายคลึงอะจริงๆห่างกันประมาณ40ปีได้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่แต่ยังหล่อแบบไม่รู้ว่าดูแลตัวเองยังไงอ่ะเนาะหล่อมากเป็นอังเคิลเหรอเป็นบราเธอร์ได้ไหมเป็นบราเธอร์เราขออนุญาตเรียกพี่ไปตลอดเหมือนกันมาดูชุดประจำชาตินางสงกรานต์เทวีนี่นะครับเรียกว่าใกล้แล้วใกล้แล้วสำหรับแฟนคลับของแอนนาเสืองามเอี่ยมนะครับแล้วก็การเชียร์มิสยูนิเวิร์สในปีนี้ผมรับรองว่าสนุกแน่นอนนะฮะเปิดตัวชุดประจำชาติสงกรานต์เทวีให้แฟนๆนางงามยนต์โฉมเป็นครั้งแรกเลยระบุข้อความว่าสงกรานต์เทวีสัญลักษณ์ของเทศกาลสงกรานต์ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากนางสงกรานต์ประจำปี2566ชื่อว่านางกิมิทาเทวีใช่ไหมฮะกิมิทาเทวีนะหรือว่าเป็นเทพธิดาทั้ง7ของท้าวกบิลพรหมนั่นเองนะครับลวดลายบนชุดเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากหัตถศิลป์หัตถกรรมผ้าทอโบราณด้วยเป็นผ้าทอแบบลายน้ำไหลประดับไปด้วยงานปักลูกปัดคริสตัลเลื่อมแล้วก็ขวดน้ำที่เหลือใช้จากการบริโภคนะฮะเอามาประยุกต์ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นโอ้โหมันดูไม่ออกเลยนะว่านี่มาจากขวดน้ำที่แบบรีไซเคิลใช่ก็คือขันเงินเนี่ยที่ทำโดยช่างฝีมือคนไทยที่เธอถืออยู่เนี่ยนะฮะสื่อถึงการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่โดยคอนเซปต์ของทางกองในปีนี้ฉีกกรอบจริงๆก็ปีก่อนๆอาจจะอลังการงานสร้างแต่ปีนี้เน้นขายสวยสร้างฝันแล้วก็เป็นฝันที่ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งไม่กล้าฝันฮะโอ้ก็ตอบโจทย์กับสตอรี่ชีวิตของเธอเหมือนกันนะคะยังไงเราก็ต้องร่วมส่งกำลังใจให้เธอเพราะว่านี่เราก็อยู่ในกลุ่มนางงามกันก็เห็นตลอดแหละว่ามีทั้งฟีดแบคที่ดีแล้วบางคนก็มีทั้งชอบไม่ชอบอย่างที่บอกกันแต่ว่าถ้าดูอย่างเงี้ยเรารู้สึกสวยนะ
แล้วก็ว้าวมากๆเลยมันต่างจากปีก่อนๆนะมันเห็นได้ชัดว่าปีก่อนๆ อาจจะแบบสื่อถึงสิ่งที่ต้องการจะสื่ออย่างเช่นรถตุ๊กๆใช่ไหมก็ยกมาทั้งกระจังหน้ารถเลยมีแบบมวยหลายๆอย่างแต่อันนี้ออกแนวแบบเป็นชุดราตรีได้คือปกติเราจะได้เห็นแบบสีแดงสีน้ำเงินอะไรกันบ้างปีนี้ก็จะมาในธีมแบบขาวๆกันไปนะคะก่อนจากกันวันนี้ค่ะแล้วก็มีเรื่องราวของดวงมาฝากกันก่อนจะปิดรายการมาดูกันดีกว่าว่าสรุปดวงในปีนี้ของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปฟังกันเลยค่ะครับวันนี้สวัสดีนะครับเราบอกข้อดีก่อนเนาะนะคะเราบอกข้อดีก่อนเนาะนะคะไพ่พระศิวะพระแม่อุมาเนี่ยนะคะที่รวมร่างกันแปลว่าโอกาสที่ในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเรื่องของการทำมาหากินเนี่ยจะปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะพ่อค้าแม่ค้านะคะหรือคนที่ทำธุรกิจเนี่ยก็อาจจะได้กลับมาลืมตาอ้าปากบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเงินการลงทุนนะคะของคนในประเทศจะกลับมาดีขึ้นนะคะคือคนกล้าลงทุนธุรกิจกลับมาเปิดนะคะถือว่านะคะการเงินจะเริ่มสะพัดมากขึ้นแต่ว่าในเรื่องของความแตกต่างในเรื่องของฐานะนะคะยังเป็นเหมือนเดิมเช่นคนที่นะคะมีฐานะเป็นเจ้าของธุรกิจคนร่ำรวยก็เหมือนเดิมแต่คนที่ยังอยู่ในระดับลักย่าก็ยังลำบากเหมือนเดิมเช่นกันนะคะในส่วนในเรื่องของสภาวะในเรื่องของความเครียดนะคะยังเป็นเหมือนเดิมเพราะว่ามีเงินเข้ามาจริงแต่ว่ามันแค่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนะคะยังไม่สามารถที่นะคะจะทำให้ตัวเองมีรายได้มากขึ้นนะคะจนทำให้มีการยกระดับฐานะเพราะฉะนั้นเนี่ยปีหน้าเนี่ยนะคะหากินได้ง่ายขึ้นคล่องขึ้นจริงแต่ว่าระดับการเงินในกระเป๋าหรือว่าเศรษฐกิจการเงินของคนในประเทศเราเนี่ยก็ยังแค่พอกินพอใช้นะคะยังไม่สามารถที่นะคะจะใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยได้นะคะทุกคนต้องมีสติในการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ต้องระวังนิดนึงในเรื่องของปัญหาในเรื่องของอาชญากรต่างๆนะคะเช่นนะคะกลุ่มอาชญากรคนที่ติดยาเสพติดนะคะคนที่เป็นหนี้เป็นสินต่างๆยังถือว่าเยอะขึ้นแล้วก็มาสร้างปัญหาให้สังคมมากขึ้นเหมือนเดิมระวังในเรื่องพิบัติภัยนะคะในเรื่องของนะคะสังคมสภาพแวดล้อมที่ยังมีปัญหาด้วยนะคะโรคร้ายก็ยังประมาทไม่ได้นะคะเพราะว่าไปสุดท้ายเนี่ยนะคะองค์เทพยังมาเตือนนะคะว่าให้เราต้องใช้ชีวิตแบบมีสติเพราะว่าปัญหาในเรื่องสังคมนะคะสภาพแวดล้อมอาชญากรแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บนะคะปีหน้ายังไงก็ยังเจออยู่แน่นอนค่ะ